ยี่ห้อเป็นเจ้าแม่แฟชั่นเพราะแม้แต่การคลอดลูกแฝดของคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยายังเป็นกระแสโครมครามสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งปฏิพีไม่เพียงธรรมชาติช่วยนำร้องการอุแวะของน้องสายฟ้ากับพายุด้วยฝนฟ้าคะนองตลอดทั้งวันที่หนักกว่านั้นคือความเวอร์วังของคุณแม่ป้ายแดงที่จัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์ตามธรรมเนียมฝรั่งรับขวัญลูกในทีมชมเฮเวนเซนต์โดยมีเพื่อนสนิทแต่งชุดกลุ่มท้องมาร่วมยินดีในงานกันอย่างอบอุ่นเพราะแม่สะดวกแบบนี้พอถึงวันคลอดชมพู่ก็ไม่ทำให้ประชาชีผิดหวังผองเพื่อนเกือบร้อยชีวิตยกขบวนมาให้กำลังใจในโรงพยาบาล แถมปิดห้องพิเศษคืนละ 60,000 บาท 2 ห้องจัดปาร์ตี้ก่อนเข้าห้องคลอดที่สำคัญยังล็อกคิวช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของประเทศป้อมนิวิทย์และอาจารย์เอกมาเซตทรงผมให้สวยปังก่อนเข้าห้องคลอดที่จัดกล้องกว่า20ตัวมารอเก็บภาพแรกในชีวิตของน้องแฝดเสร็จด้วยที่สตรองหนักกว่านั้นคือหลังผ่าคลอดลูกแฝดแค่วันเดียวสาว Material Girl ก็ลุกจากเตียงมาแต่งหน้าทำผมสวยปังถ่ายภาพพ่อแม่ลูกเลิศไปอีกซึ่งตลอดปีนี้ไม่เพียงคุณแม่ดีกรีลูกครึ่งหรือมีสามีตาน้ำข้าวอย่างชายวิกกี้กับปาร์ตี้ทีมสีฟ้าต้อนรับน้องปริ่นส่วนเจนสุดาก็สุดอบอุ่นเพราะตอนนั้นเพื่อนสาวแก๊งนางฟ้ายังเลิฟๆกันดีฝากน้องฝนกุลนัทก็เพิ่งเฉลยว่าได้ลูกสาวในปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์นี่แหละรวมถึงเปิ้ลพรดีกับเบบี้ชาวเวอร์รับขวัญลูกสาวคนที่2แม้แต่ครอบครัวไทยแท้ก็ไม่ยอมตกเทรนจัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์ตามกระแสกันเพียบไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ป้ายแดงเนยโชติกาหรือเอกบุษกรกับปาร์ตี้สีฟ้าเพราะได้ลูกชายทั้งคู่นะจ๊ะส่วนเพลงปานามาของศิลปินอินเตอร์มัตเตโอเขาก็ฮิตกันทั้งโลกขนาดนี้คนบันเทิงบ้านเราจะไม่ฮิตตามก็แปลกและแห่กันโชว์ลีลาแดนซ์ปานามากันสนุกสนานทั้งสาวแต้วณัฐพรที่แดนซ์โชว์กลางงานอีเวนต์พร้อมต้นหอมสกุลตลาดและดีเจมะตูมส่วนพอสราญออกแนวหวานเพราะคนถ่ายคลิปคือเกรซแฟนสาวคนสวยส่วนแพทณปภากับสาร่านลินทาราประชันความฮาแบบจัดเต็มฟากเจนี่เทียนจับคู่แดนซ์กับเพื่อนเลิฟนานาราบินาและแจ๊สชวนชื่นก็เรียกเสียงฮาได้เต็มๆกับคลิปนี้ส่วนเนยโชติกาถึงจะอุ้มท้องตั้ง9เดือนแต่ก็ไม่วายออกมาเต้นดุกดิบกับเขาด้วยเหมือนกันเนาะปิดท้ายด้วยเทรนที่เหล่าคนดังไม่ได้ทำเองแต่นั่งยิ้มรับกันแบบชิลๆคือวีรกรรมอภิมหาเปของเหล่าแฟนคลับที่โชว์ความคลั่งไคล้สุดพลังไม่ว่าจะเป็นความรักแบบถวายหัวของบรรดาลูเชสของคุณหลวงเป๊กผลิตโชคที่สำแดงอิทธิฤทธิ์ต้อนรับ MV เพลงโทษที่เอาแต่ใจด้วยการทุ่มซื้อพื้นที่จอยักษ์ LED ห้างดังกลางเมืองเพื่อโปรโมทเพลงให้หนุ่มเป๊กพร้อมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นักร้องขวัญใจมหาชนวัย33ปีด้วยการรวบรวมภาพหนุ่มเป๊กแทบทุกอิริยาบถมาจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Walk on Air ผลิตโฟโต้เท่านั้นยังไม่พอยังเช่าพื้นที่จอ LED ขนาดมหึมาใช้ VTR Happy Birthday หนุ่มเป๊ก11จุดสำคัญทั่วประเทศนี่ยังไม่นับรวมสื่อบิลบอร์ดที่สถานีรถไฟฟ้าอีกหลายแห่งด้วยและถึงหลายคนจะไม่รู้จักคริสพีรวัตรจากซีรีส์ชายรักชายสุดฟินแต่อำนาจเงินหยวนของแฟนคลับชาวจีนก็ทำให้รูปของเขาได้ไปผงาโชว์ความหล่อใสบนป้ายบิลบอร์ด11จอในย่านอภิมหาแผงอย่างไทม์สแควร์ใจกลางมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อ congratulation ที่นักแสดงคนโปรดได้เป็นบัณฑิตป้ายแดงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่าเช่าเบาๆแค่วันละ 650,000 บาทจ้าตกใจมากครับเพราะหนึ่งเลยนะคิดจะไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศทำสแควร์คืออะไรยังไม่รู้จักเลยครับคนที่นิวยอร์กเขาจะงงไหมอ่ะเฮ้ยคนนั้นคือใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีใจหมดนะครับแฟนๆทำให้